รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Grow Pro ครับตอนนี้ครับพี่อยู่กับพี่อาร์ตนะครับชวนันท์สันทิเดชครับน้องทุน VI แล้วก็เจ้าของเพจคลับ VI เองครับผมสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับเพจไม่เจอกันนานนานเลยเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่อาร์ตมาร่วมกับช่วงใหม่ของเราพอดีคือช่วง Grow Pro แต่ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือว่ามาห้องสมุดมาโรยแบบนี้ต้องมาแนะนำหนังสือกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปแนะนำตัวหนังสือต้องทำความรู้จักพี่อาร์นิดนึงครับบอกคุณผู้ชมรู้จักคือพี่อาร์เป็นเจ้าของเพจที่มีชื่อว่า Club VI ครับก็คือเนื้อหาในเพจเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใช่ครับเปิดกว้างมากพี่อาร์เป็นให้ความคิดแง่คิดก็วิเคราะห์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนละกันก็ลองไปศึกษาความรู้จากเพจนี้ได้ก็ตามพี่อาร์ดูพี่อาร์เองก็เป็นคนสอนด้วยใช่ไหมมีการครับใช่ครับก็มีการจัดสัมมนานะฮะเรื่องหุ้นครับเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นหลายๆเรื่องก็สามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมกับพี่อาร์ได้กันจริงๆแล้วพี่อาร์เนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปนึกสมัยเด็กๆเนี่ยที่เรามาในช่วงนี้เป็นช่วงของเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็ตอนเด็กพี่อาร์ก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมพี่ก็อ่านหนังสือหลายประเภทนะครับอ่านพวกเริ่มจากวรรณกรรมจีนก็คือเรื่องสามก๊กนะครับเรื่องที่ชอบโดยส่วนตัวครับนะฮะแล้วก็อ่านหลายรอบนะฮะจนพอโตขึ้นมาก็มาแข่งเกมโชว์เกี่ยวกับเรื่องสามก๊กครับนะฮะเกมแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ได้เป็นแชมป์ด้วยใช่ไหมได้แชมป์ได้แชมป์แฟนพันธุ์แท้สามก๊กแล้วก็เป็นสุดยอดแฟนบันทึกแห่งปีคือเขาเอาแต่ละหัวข้อเนี่ยมาแข่งกันครับประจำปีแล้วผมก็ชนะอีกรอบนึงก็จะเป็นที่รู้จักมากในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะอ่านหนังสือพวกการลงทุนกับธุรกิจเนี่ยควบคู่ไปด้วยเนื่องจากผมก็มีความสนใจ2ทางสองแนวทางหลักนะฮะเรื่องสามก๊กเรื่องจีนเรื่องนึงแล้วก็เรื่องการลงทุนอีกเรื่องนึงนะฮะชีวิตมันก็จะเป็น dual track แบบเนี้ยครับนะครับมีความสนใจ2แนวทางหนังสือที่อ่านเป็นหลักก็จะเป็น2แนวเนี้ยเป็นหลักงั้นวันนี้เราขอคุยเรื่องของนิยายจีนกันละกันสามก๊กแบบนี้ครั้งแรกที่เรารู้จักสามก๊กทำไมเราถึงเลือกที่จะหยิบมันออกมาเล่มนี้เป็นเขาบอกว่าเด็กๆมองเป็นเล่มที่หนามันน่ากลัวใช่ไหมเป็นเล่มที่หนามากเราเป็นเด็กทำไมเราถึงอ่านใช่ไหมก็คือตอนเด็กอ่ะตอนแรกเห็นปกหนังสือก่อนครับปกหนังสือสามก๊กของยาคอบนะมันก็จะบอกไว้เล่าปี่ผู้พนมมือแก่ชนทุกชั้นครับโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอะไรเงี้ยผมก็ถามแม่ว่าไอ้คนพวกนี้คือใครนะทำไมมันดูน่าสนใจนะฮะทำไมคนคนหนึ่งถึงถมน้ำลายรถฟ้าอย่างจิวยี่อะไรเงี้ยทำไมบางคนอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรได้อะไรเงี้ยแม่ก็อธิบายไปตามที่แกรู้นะฮะแกก็บอกว่าอย่างคงเบ้งเนี่ยเขาเก่งยังไงเขาเป็นแค่ลูกน้องของเล่าปี่คือทำงานรับใช้เล่าปี่ชนตัวเองตายใช่ไหมแล้วก็รับใช้ลูกเล่าปี่ต่อนะฮะแม่ก็บอกว่าอยากให้อาร์ตเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแบบเป็นเจ้าคนนายคนไม่อยากให้เหนื่อยจนตายเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยไม่อยากให้เหมือนคงเบ้งไม่อยากเหมือนคงไม่อยากให้เหมือนคงเบ้งอะไรเงี้ยก็เลยก็เป็นความประทับใจแรกตั้งแต่เด็กนะฮะหลังจากนั้นเราก็อ่านเรื่อยมาก็อ่านแทบทุกฉบับผมอ่านสามก๊กรวมทั้งหมดเนี่ย20 กว่ารอบยี่สิบกว่ารอบก็อินกับมันมากผมเคยมีคำบอกคุณแม่บอกว่าถ้าใครอ่านสามก๊กเนี่ยเกิน3รอบเนี่ยครบไม่ได้นะ20 กว่ารอบจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่มันเป็นคนไทยพูดเองนะจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจผมจะพูดเสมอว่ากระบี่ที่มันทรงอนุภาพที่สุดเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมันก็จะไม่น่ากลัวเลยถูกไหมแต่ถ้ามันไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรที่น่ากลัวมากดังนั้นมันอยู่ที่คุณธรรมของคนที่ถือกระบี่ถ้าเราคิดว่าเรามีคุณธรรมในจิตใจเรา ก็ไม่ต้องกลัวกระบี่มันก็ควรจะอยู่กับเราเหมือนคนมีอำนาจใช่ไหมเขาบอกว่าอำนาจเงินทำให้คนเปลี่ยนจริงๆผมคิดว่ามันไม่ใช่นะจริงอำนาจเงินทำให้คนเหล่านั้นมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนมากขึ้นต่างหากสมมติเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนดีที่ชัดเจนมากขึ้นสมมติถ้าเขาเกิดเป็นคนอาจจะไม่ดีนิดนึงความไม่ดีนั่นมันก็จะส่งออกมาชัดมากขึ้นนั่นเองด้วยอำนาจของเงินต่างๆใช่คือผมไม่เคยมองว่าเงินทองคือความชั่วร้ายเงินทองทำให้เราทำอะไรได้หลายๆอย่างทำให้ชีวิตเรามีทางเลือกนะที่สำคัญก็คือเงินทองทำให้เราไม่ต้องทำงานเพื่อเงินมีเวลาไปทำในสิ่งที่รักซึ่งคนเราถ้าได้ทำในสิ่งที่รักเนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกใบนี้ได้มากกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการลงทุนเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความโลภหรืออะไรนะฮะเราต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับเราครับอันนี้กลับมาที่เรื่องสามก๊กแล้วกันครั้งแรกที่อ่านคือเป็นอ่านของฉบับยาคอบอ่าน
ผมเริ่มอ่านจากพระยาพระคลังเลยนะฮะแล้วก็ควบคู่ไปกับอีกฉบับหนึ่งชื่อพิชัยสงครามสามก๊กของคุณสังพัฒโนไทยเล่มนั้นดีมากๆนะฮะเขาเนี่ยสรุปเป็นตัวนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาอ่านยาขอบแล้วก็อ่านพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาซึ่งพวกนี้มันก็ประยุกต์มาใช้กับการลงทุนได้ครับยังไงครับช่วยอธิบายขยายความหน่อยเช่นตัวละครอย่างซูมาอี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่แบบน้ำนิ่งไหลลึกเขาเป็นคนที่อดทนครับนะเขารออยู่10กว่าปีอยู่ในวุยก๊กเนี่ยนะเขาถูกแป๊กขั้นแป๊กตำแหน่งตลอดโดนขัดแข้งขัดขาไม่ได้ขึ้นใช่ถามว่าเพราะอะไรเพราะโจโฉเนี่ยมองออกว่าคนคนนี้ไม่น่าไว้ใจคนนี้มันเก่งมากมันเก่งเกินมนุษย์เขาก็เตือนลูกเขาเตือนหลานเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปใช้คนคนนี้แต่ว่าคนคนนี้คืออยู่ข้างๆกายนี่แหละใช่อยู่ข้างกายคือคุณต้องเก็บคนที่น่ากลัวที่สุดไว้ข้างกายอย่าให้ไปไกลหูไกลตาใช่ไหมฮะทีนี้พอโจโฉตายแล้วขึ้นโจผีลูกชายขึ้นมาเนี่ยซูมาอี้ถึงเริ่มขึ้นมามีบทบาทนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีศัตรูเยอะนะฮะเนื่องจากเขาเป็นคนเก่งเนี่ยคนทุกคนก็กลัวเขาเขาก็รอแกล้งป่วยแกล้งทำเป็นเหมือนคนเสียสติไปแล้วทำให้ศัตรูของเขาเนี่ยคลายใจพวกตระกูลโจเนี่ยมองว่าซูมาอี้ไม่มีพิษสงแล้วนะก็ไม่ระมัดระวังนะครับซูมาอี้ใช้เวลาวันเดียวทำรัฐประหารยึดอำนาจในวุยก๊กแล้วก็ฆ่าล้างโคตรตระกูลโจหมดเลยหลังจากที่รอมาหลาย10ปีคือจริงว่าแผนที่ทำวันนี้วันเดียวแต่วางแผนมานานมานานแล้วหลังจากนั้นเขาคือเขาเป็นคนที่อดทนมากครับอดทนแบบโดนเหยียดหยามทุกอย่างก็ยอมได้เพื่อโอกาสครั้งเดียวที่มาถึงเขาก็ตีแตกนะแล้วก็ใช่ในที่สุดก็รวมแผ่นดินได้เป็นหนึ่งนะฮะตระกูลซูมาก็ครองแผ่นดินตั้งราชวงศ์จิ้นเพราะตรงนี้มันประยุกต์ไปใช้ได้กับการลงทุนนะฮะเราเป็น VI เนี่ยเราต้องแบบอย่าใจร้อนเนี่ยนะฮะอย่าเข้าๆออกๆอย่าเห็นแก่ลาภยศตรงหน้าครับนะเราต้องมองว่าชีวิตเราท้ายที่สุดแล้วต้องการอะไรเราต้องการความมั่งคั่งต้องการทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอจนโอกาสงามๆเนี่ยมาถึงเราฮะแล้วก็โป้งเดียวเหมือนกับที่บางคนรอได้จนวิกฤตมานะครับปี2008อย่างเงี้ยหุ้นจาก900จุดตกไปเหลือ300จุดซัดตูมเดียวเนี่ยคือลงทุนแบบซูมาอี้ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยนะฮะเราสามารถประยุกต์มาใช้กับการลงทุนได้การสามก๊กถ้ารู้จักประยุกต์นะโอ้มันใช้ได้มากมายเลยเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนื้อความในแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆที่เราได้เป็นเหมือนเรานำมาคิดใช่นำมาปฏิบัติตามหรือนำมาดูว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้มันสามารถเทียบเคียงกับเรื่องอะไรบ้างที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนใช้ชีวิตเองก็ดีเราเลือกตัวละครที่เราชอบใช่ไหมอย่างคุณชอบโจโฉเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดใช่ไหมฮะมองอะไรทะลุปลุกโป่งอ่านหนังสือเยอะมากพวกนี้เราก็เลือกทำตามได้คุณชอบซูมาอี้เขาเป็นคนอดทนครับรู้จักรอคอยโอกาสใช่ไหมฮะเราก็ประยุกต์มาใช้กับการลงทุนได้เราต้องอดทนพวกนี้ได้หมดตัวละครไหนที่พี่อาร์ตชอบไหมผมชอบโจโฉนะฮะเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองอะไรมองไปข้างหน้าแล้วเขาเป็นคนที่เขาไม่ติดกับขนบธรรมเนียมแบบแผนความงมงายแบบเดิมๆนะฮะ เขาไม่สนใจขนบธรรมเนียมที่มันคร่ำครึโบราณเขารู้ว่าอะไรที่ทำแล้วมันได้ผลที่สุดเขาจะมุ่งไปสู่สิ่งนั้นเขาจะใช้วิธีนั้นนะฮะแล้วก็เขาจะเลือกใช้คนเก่งคนที่มีความสามารถไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นญาติเขาหรือไม่นะครับเขาไม่สนใจคนประจบสอพลอใครเก่งเอามาใช้ให้หมดเนี่ยก็ประยุกต์มาใช้กับการลงทุนได้เหมือนกันใช่ไหมอย่างปกติคนในตลาดเราไปฟังนักวิเคราะห์พูดเนี่ยพูดผิดพูดถูกใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเหมือนเสมือนคนใกล้ตัวนะที่พูดให้เราฟังเราต้องอย่าไปสนใจคำพวกนั้นเราต้องคิดเองใช่ไหมฮะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นประโยชน์กับผมเรื่อยมาครับจริงๆแล้วการอ่านหลายๆรอบหรือการที่เราอินกับตัวละครนี้ที่อ่านอินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนผมมองว่าน่าจะเป็นเหมือนไอดอลของเราไกลๆนะที่ทำให้เราอยากจะประพฤติตัวปฏิบัติตามสิ่งที่ดีในมุมมองในจุดๆนั้นมันซึมซับเข้ามาเองนะฮะคือแบบผมพูดเสมอว่าเมื่อคุณได้อ่านสามก๊กแล้วเนี่ยคุณจะไม่ยอมเป็นคนไม่เก่งอีกเพราะคุณได้เห็นคนที่เก่งที่สุดแล้วไงว่าเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะคนที่เขาทำพลาดที่มันงี่เง่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเนี่ยเพราะมันทำอย่างนี้ดังนั้นคุณจะไม่ยอมไม่เก่งแล้วเฮ้ยเราอุตส่าห์อ่านสามก๊กแล้วอ่ะมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมนั้นเรากูต้องเป็นคนเก่งไว้เนี่ยจะบอกตัวเองแบบเนี้ยเราอุตส่าห์รู้ทั้งจุดดีจุดเด่นข้อด้อยข้อเสียเห็นมาหมดแล้วอ่านมาหมดแล้วใช่ไหมทำไมไม่นำมาปรับใช้แล้วเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นข้อดีแล้วกันเนี่ยสำหรับในการที่เราเป็นคนชอบการอ่านแล้วก็อ่านหนังสือ
หลากหลายแนวอย่างที่พี่อาร์ตเป็นครับไม่ว่าเป็นสังคมเองก็ดีหรือเรื่องอื่นเองก็ดีเราสามารถหยิบยกประเด็นต่างๆในตัวหนังสือเหล่านี้เนี่ยนำมาปฏิบัตินำมาดูเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเราว่ามันเข้ากับเราตรงไหนไหมแล้วก็ลองผิดลองถูกไปกับมันดูก็นั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่สัปดาห์หน้าพี่อาร์ตยังอยู่กับเรานะครับจะมีหนังสืออื่นๆที่เก็บไปข้องกับการลงทุนแล้วกันนะมาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังกันครับสำหรับวันนี้เพียงพี่อาร์ตลาคุณไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ